สบายดีเนาะมื้อนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนาะกับวิดีโอการนำใช้ Google Docs เนาะวิดีโอมื้อนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่4เนาะสำหรับในวิดีโอมื้อนี้ก็คือจะเป็นเวลาเป็นการสอนเกี่ยวกับการนำใช้แชร์ไฟล์เนาะให้หมู่แก้ไขสวยเฮาเนาะแล้วก็ให้หมู่แก้ไขแบบเรียลไทม์เลยเฮาก็เห็นในหมู่เวลาหมู่แก้ไขเฮาก็เห็นได้นำกันเนาะกรณีนี้ก็คือจะใช้เป็นกรณีเป็นของนักศึกษาเนาะโดยการที่แบบเวิร์กกรุ๊ปเนาะโอเคก่อนอื่นเปิดกับเปิดตัว Google Doc ขึ้นมาเนาะ Doc DOC โอเค ตอนนี้เป็นเอกสารเก่าที่เราเคยใส่สมองก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่กันแล้วกันเนาะสร้างเป็น blank เสียเอกสารไหมโอเคแต่ตั้งชื่อไฟล์กันเนาะตั้งชื่อไฟล์กัน test file คือเก่า test file test share file นะโอเคใช้ share file กันแล้วกัน sharing file ประมาณนี้อันนี้คือตั้งชื่อไฟล์นะข้อความเสียมาจะใส่เดี๋ยวไปก๊อปจากอินเทอร์เน็ตมากันแล้วกันเนาะโอเคGoogle Doc แล้วง่ายๆโอเค Google Doc อันนี้เชียวข้อมูลจากวิกิพีเดียเนาะง่ายดีเราสอบหาเว็บวิกิกันวิกิพีเดียวิกิอยู่ใส่โอเคนั่นละเอาจากเว็บวิกิพีเดียเนาะคือข้อมูลตัวนี้ คือตัวอย่างโอเค copyโอเคประมาณนี้กันนะ โอเคคือตอนนี้เราได้เอกสารมาแล้วเนาะหนึ่งสุดเราก็มีการจัดแต่งหน้าต่างๆอะไรเนาะว่ากันไปเนาะจัดแต่งหน้าอีกหน้าหนึ่งโอเคได้ละไปนี่หลังจากที่มีไฟล์เอกสารแล้วเนาะเราต้องการแชร์ให้หมู่เนาะก่อนที่จะแชร์ให้หมู่ได้ก่อนอื่นเบิดเนาะเราต้องมีซื้อเมลของหมู่กันเนาะคือตอนนี้ค่อยเปิดเมลมาแล้วเนาะสองอันที่แชร์ไปปุ๊บแล้วกดแชร์ปุ๊บเนาะอันนี้ก็ต้องใช้ซื้อเมลของอีกผู้หนึ่งที่เราต้องการให้เขาเจ้าแก้ไขไฟล์สวยเฮาเนาะเราก็ใช้ซื้อเมลไปเลยตัวอย่างเขาใช้ซื้อเมลเมลของตัวนี้ LAE โอเคตัวนี้เนาะขึ้นมาละอันนี้คือซื้อเมลนอกจากนี้เฮายังสามารถแชร์ให้ได้หลายคนเนาะพร้อมกันได้ตัวอย่างคันเป็นนักศึกษาเนาะเป็นนักเรียนนักศึกษานี่เวลาอาจารย์ให้แบกบ้านมาเป็นเวิร์กกรุ๊ปเนาะประมาณนี้เวิร์กกรุ๊ปเขาสามารถแชร์ให้2คน3คนเนาะเฮ็ดแบบเป็นทีมแก้ไขกันได้เนาะแบบบ่จําเป็นแต่ว่าเฮานั่งนํากันคือส่วนหลายให้นักเรียนเนาะเวลาเฮ็ดแบกบ้านเฮ็ดหยังเวลาอาจารย์ให้แบกบ้านให้เฮ็ดเนาะมักจะอยู่เป็นทีมเฮ็ดเป็นนํากันเป็นกลุ่มเลยอันนั้นก็คือบางคนมีแบกเนาะก็บ่สะดวกอยู่ไผอยู่มันก็เฮ็ดได้เนาะอยู่คนละบ่อนขอแต่มีอินเทอร์เน็ตเนาะนอกจากเฮาสิซื้อเมลไปแล้วเนาะปึ๊บเฮาก็ใส่สามารถใส่โน้ตได้เนาะอย่างว่าให้เจ้าเขียนต่อเด้อตอนนี้เนาะเจ้าเขียนต่อเขียนต่อตัวอย่างเนาะแล้วก็เส้นไปส่งไปแล้วเนาะตอนนี้เนาะอันนี้โอเคอันนี้คือตัวนี้เนาะกำหนดเป็นการกำหนดสิทธิ์เนาะกำหนดสิทธิ์ก็คือตัวที่หนึ่งก็คือแคนดิเดตเนาะอีดิทก็คือสามารถแก้ไขได้แบบเราแหละเป็นผู้แก้ไขนำกันเนาะแล้วอันที่สองนะอันที่สองคือ can view can view มั้ยcan comment เนาะ can comment ก็คือสมมติว่ากรณีเขาใส่ให้เขาส่งมาให้อาจารย์เบิ่งให้เนาะให้อาจารย์กดแก้ให้แล้วเพิ่นจะ comment ให้เอาเฮ็ดจังได๋เนาะแต่อย่างเฮ็ดเป็นเวียกบ้านส่งให้อาจารย์หรือว่าเฮ็ดเป็นบทรายงานเนาะส่งให้อาจารย์ให้อาจารย์เพิ่นไปกดแก้ให้เนาะแล้วเพิ่นจะ comment มาแล้วตัวที่สามเนี่ย can view ก็คือเขาส่งไปแต่อย่างกรณี presentation เนาะตัวนี้เราก็สามารถส่งให้เพิ่นเบิ่งอย่างเดียวเนาะหรือว่าหมู่ผู้ใดผู้หนึ่งเนาะก็สามารถส่งให้เขาจะเบิ่งได้อย่างเดียวก็ได้เนาะตัวนี้คันกรณีแบบว่าไฟล์เอกสารเฮาอยากให้หมู่เบิ่งแต่ว่าบ่อยากให้หมู่กายบ่อยากให้หมู่ก๊อปเอาสินะเนาะเพื่อให้เบิ่งได้อย่างเดียวบ่สามารถก๊อปปี้ได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ใช้กรณีที่1เนาะก็คือเฮาจะส่งให้หมู่แก้ไขใส่เฮาเป็นใส่แคนดิเดตเนาะเพราะตัวนี้เป็นการกำหนดพอดีเพอร์มิชันเนาะกำหนดในการสิทธิ์ในการใช้งานต่อมามาเบิ่งในส่วนของตัวนี้เนาะแอดวานซ์มีอย่างนี้advance กับเป็นตัวกำหนด who has access กันคือกันเนาะกำหนด permission การใช้งานเนาะบอกว่า un off specified people ก็คือปิดจากภายนอกเนาะ
จะผู้ที่แก้ไขได้ก็เฉพาะผู้ที่มีลิงก์เนาะก็คือผู้ที่ใส่เมลแชร์ให้อันที่2นี่มันยังon anyone with has link เนาะอันนี้ก็คือทุกคนที่มีลิงก์เนาะบ่จําเป็นต้องใส่เมลให้ก็สามารถแก้ไขได้เนาะแต่ว่าอันนี้มันมีสิทธิ์ในการเบิ่งคือเฮาใส่ว่า can view เป็นบ่ก็คือตัวนี้นี่คนทั่วไปที่บ่มีที่มีลิงก์เนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้กําหนดให้ว่าแก้ไขได้ก็คือสามารถเบิ่งได้อย่างเดียวประมาณนี้เนาะก็ว่า on anyone with the link เนาะก็คือทุกคนที่มีลิงก์ที่เฮาแชร์ไปเนาะก็สามารถเบิ่งได้แต่บ่สามารถแก้ไขได้ประมาณนี้คือเฮาอ่านบทความข่าวคอนเทนต์ยังอยู่เว็บมาเลยประมาณนั้นนะตัวทำอิดเนาะตัวนี้ on public on the web เนาะก็คือเวลาคนอื่นเนาะคนหาข้อมูลปุ๊บข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาที่เราเห็นอยู่เนาะคนอื่นก็จะสามารถเห็นได้แต่ว่าสามารถเบิ่งได้อย่างเดียวคือกับเรากำหนดที่นี่แล้วเนาะสมมติเราแค่อีดิทปุ๊บคนที่มีคนหาจากอินเทอร์เน็ตเนาะจากเว็บก็เห็นก็สามารถแก้ไขได้เนาะประมาณนี้ก็คือเฮากำหนดสิทธิ์เนาะแต่ว่าแนะนำให้คือเป็นแคนวิวดีที่สุดแล้วเนาะคันอยากให้ผู้อื่นเห็นนำคือตัวอย่างเฮาเฮ็ดเป็นบทรายงานแล้วเฮาอยากเฮ็ดออนไลน์เลยประมาณแต่ว่าแคนบล็อกเนาะประมาณนี้เนาะเฮาก็สามารถให้ผู้อื่นเห็นได้ตัวนี้ก็คือคนที่มีลิงก์ก็สามารถเห็นได้เนาะประมาณนี้ขั้นตอนสุดท้ายเนาะก็คือปิดกั้นเนาะจากคนภายนอกเลยจะเห็นได้เฉพาะมีแต่คนที่เฮาแชร์เมลให้เนาะที่เฮาใช้เมลในการแชร์อันนี้ก็คือเป็นออปชันในการใช้งานเนาะในการแชร์ให้ปึ๊บกดเซฟไปก็คือในที่นี้เฮากําหนดเฮาแชร์ให้ผู้เดียวเนาะอันนี้ก็คือเป็นเฮาแล้วก็แชร์เมลอีกผู้นึงเนาะคือเขียนโน้ตไปนี่เฮาก็สามารถเพิ่มหมู่ใดอันนี้นี่เนาะโอเคถ้าจากแล้วปึ๊บมันก็กดเซ็นไปเลยก็ได้เนาะยังอยู่รูปนี้นิดนึงยัง prevent edit alter โอเคอันนี้คือกําหนดให้สามารถแก้ไขได้นี่แล้วเนาะอันนี้ก็ disable option download เห็นบ่ก็คือสามารถแก้ไขได้อย่างเดียวเนาะประมาณนี้แต่ว่าบ่สามารถ adding new people สามารถแก้ไขได้เนาะแต่ว่าบ่สามารถเพิ่มคนอื่นเข้ามาแก้ไขนําได้ตัวนี้เฮาก็คลิกไปประมาณนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ตัวลุมสุดนี่เนาะมันบอกว่า disable option download นะ print and copy for comment and viewer เนาะก็คือมันบอกว่าปิดฟังก์ชันในการดาวน์โหลดฟังก์ชัน copy เนาะสามารถคอมเมนต์ได้เนาะแล้วก็เบิ่งได้ประมาณนี้แต่ว่าบ่ให้ปริ้นกับคอปปี้เนาะบ่ให้ดาวน์โหลดประมาณนี้เฮาก็สามารถกําหนดไปแล้วเนาะแล้วก็เซฟเชนไปอันนี้คือฟังก์ชันในการใช้งานเนาะอันนี้ send and copy to yourself อันนี้บ่ใช้ก็ได้เนาะ pass the item yourself to email โอเคก็ send ไปแล้วก็ได้แล้วก็ done โอเคแล้วล่ะในที่นี้ก็คือเฮาแชร์ให้หมู่แล้วเนาะโอเคเขาจะเปิดเบราว์เซอร์อีกหนึ่งอันขึ้นมาเดี๋ยว2เบราว์เซอร์อันนี้คือเมลที่เฮาใช้งานกินเนาะโอเคจะไว้เบิ่งซ้ายมือก็แล้วกันอีกตัวนึงเอาไว้เบิ่งขวามือโอเคอันนี้เป็นตัวที่เฮาแก้ไขอยู่เนาะแต่นี้เฮาจะมาเปิด Google Doc ขึ้นมาก็คือเมื่อกี้นี้เป็นเมลที่เฮาแชร์ให้เนาะโอเค Doc แล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนเนาะเข้าไปไฟล์ปกติแล้วคณะเข้าไปมีมันจะบ่เห็นเนาะเฮาก็ต้องเอา open file เนาะอันนี้เป็น open file picker this view เฮาเปิดเอกสารเปล่าขึ้นมาก่อนก็ได้เนาะเปิดเอกสารเปล่าขึ้นมาแล้วมันจะมีฟังก์ชันตัวพวกนี้นี่เป็นไฟล์พวกนี้เนาะโอเคขึ้นมาละเฮาก็เข้าไปไฟล์แล้วเลือก open open ก็คือเฮาต้องเลือก open ในไฟล์ที่แชร์เนาะซื้อไฟล์ตัวนี้อย่าง test sharing file บ่มาต้องเบิ่งในส่วนของ Share with me เนาะก็คือ Share with me เนี่ยจะเป็นไฟล์นี้เนาะมา Google Doc นี่ซื้อไฟล์ test sharing file เนาะคลิกเลือกแล้วก็ open ประมาณนี้เราเป็นไฟล์เดียวกันเลยเนาะตัวอย่างเมื่อกี้กำหนดสิทธิ์บอกว่าเราสามารถแก้ไขได้เนาะสังเกตเบิ่งเวลาที่เราเดี๋ยวปิดแล้วก็เพิ่ง go to it โอเคสังเกตเบิ่งเวลาที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาเพิ่มนะมันจะบอกว่ามี2คนเนาะอันนี้ก็คือเป็นชื่อของเมลที่วงขวามือนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นซื้อของเมลที่อยู่สายมือเปล่าเราสามารถแก้ไขได้นะตัวอย่างคอยเตอร์ปุ๊บสังเกตบนสายมือนะเห็นป่ะมันก็จะลงแถวกันตัวอย่าง test document file นะลองเขียนบ้าง test เห็นป่ะ document file เห็นป่ะสังเกตบนเวลาเขียนอีเมลบน
ขวามือเนาะเบิกซ้ายมือกับไปนํากันเลยตอนนี้ก็คือเป็นคอร์ดที่สะดวกที่เขาบอกว่าในวิดีโอก่อนหน้านี้เขาบอกว่าในส่วนของคอร์ดดีเนาะตอนที่แก้ไขไปเอกสารสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์เลยเนาะนอกจากนี้นอกจากแก้ไขไฟล์แล้วเนาะยังมีอย่างอีกก็คือเขาสามารถแชทได้เนาะสามารถอารมณ์กันได้กับเมลนี่เนาะตัวอย่างก็คือนี่ผู้แชร์มาเนาะบอกว่าโอเคจะแก้ไขจะเขียนก่อนสองแถวแล้วใครจะเขียนน้ำหลังประมาณนี้เนาะจะเขียนก่อนสองหัวข้อสองหัวข้อกันแล้วกันสองหัวข้อประมาณนี้พอส่งแบบเพิ่มนะไม่ขึ้นเซตอย่างนี้โอเคท่านนี้ก็จะเห็นเป็นอันรีดขึ้นมานะเป็นข้อความเราก็สามารถอ่านบ้างได้โอเคเราก็ตอบกลับก็สามารถสนทนากันได้นะอยู่ในนี้นี่ก็คือมาก็คือเป็นการลงแบบเดียวถามเลยว่าอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสองทางนะให้เราสะดวกในการก็จะดีกว่าเนาะคือบางคนเนาะเวลาเราเฮ็ดเรียกเป็นกลุ่มปุ๊บจับโทรศัพท์มาเซตแล้วเลื่อนเรื่อยเป็นอื่นแล้วก็แล้วไปเลยประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเราเอามาปุ๊บเราสามารถเซตอยู่ในหน้านี้เลยเนาะหัวเฮ็ดอย่างง่ายคือแบบเราไปไว้ใจมูสินะแบบยันมูไปเฮ็ดสินะแต่ว่ามูไปไว้ใจเราเนาะเราก็เซตกันผ่านทางอัน Google นี่เลยสะดวกกว่าเนาะดีกว่าจะจับโทรศัพท์มาเซตบางทีจับโทรศัพท์มาเซตก็เตือนไปเรื่อยๆเนาะบางทีผ่าน Facebook เปิดแอปเปิดอย่างไปก็เปิดมือวีซื่อเนาะประมาณนี้คิดว่าหัวข้อนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะมีแต่แชร์ไฟล์เนาะแล้วก็กำหนดสิทธิ์เนาะกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานไฟล์เนี่ยแล้วก็มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์เนาะก็สะดวกเนาะตัวอย่างพวกนี้ลองแก้ไขบ้างเติมลงแถวบ่มันก็จะบอกว่ามันเป็นคนแก้ไขเนาะใช่ป่ะถ้าสมมติเรามีหลายๆคนปุ๊บมันก็จะบอกว่าโอเคมูพวกนี้เป็นคนเขียนประมาณนี้ตัวอย่างอันนี้ insert image เข้ามาเนาะเข้าไป insert เอาหัวภาพใส่ป่ะเนี่ยเอาจากGoogle Photo ตัวอย่างโอเคเอา Graphic Design Select Insert เอาปึ๊บมันก็มาคือกันป่ะมาคือกันเนาะเห็นป่ะพร้อมกันแก้ไขแบบเดียวถามเลยนะบริษัทเนาะคือกับใส่เองเลยสะดวกเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของ Google Docs เนาะเราสามารถแก้ไขไฟล์แบบสุดยอดเลยอยู่ใส่ก็ได้นะแก้ไขไฟล์พร้อมกันเห็นป่ะอันนี้เปลี่ยนปุ๊บนี่ก็เปลี่ยนนำกันเลยอยู่ใส่ก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเนาะก็สามารถเห็นเรียกแบบเป็นมืออาชีพหลายขึ้นวันนี้เนาะก็ลองไปศึกษาลองเห็นใส่ลองเบิ่งเนาะครับถ้าหากว่าบ่ใดบ่สนใจเนาะมีบ่ใดบ่เข้าใจเนาะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้แล้วก็แชทวิดีโอตัวใหม่มาให้เนาะหรือว่าถ้าแบบใครอดใจรอได้ก็ติดตามวิดีโอเนาะก็คือพยายามแชทวิดีโอออกใหม่มาใหม่ทุกมื้อเนาะก็พยายามเสียให้ก็ติดตามกันไปเนาะก็ฝากในนะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากสำหรับคนที่ยังเห็นได้แท้เนาะก็คือมาศึกษาให้เรากันนี่แหละโอเคขอบใจสำหรับติดตามวิดีโอจนจบเนาะ